เดินดูด้วยครับขอโทษนะคะเดินดูด้วย
ที่การกรุงเทพมหานครเขตสัมพันธวงศ์ร่วมกับสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครนายประสิทธิ์องค์วัฒนาประธานจัดงานและประธานสภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์และภาคีเครือข่ายจัดงานสุดยิ่งใหญ่ในปีประเพณีแยกเขตเยาวราชที่23ตุลาคม2566ณบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบและสุพรรณศาสตร์ถนนเยาวราชภายใต้แนวคิดใจเดิมสุขภาพดีมีมงคลขบวนสมมุติพระโพธิสัตว์กวนอิมขบวนสิงโตมังกรต่อตัวจริงดังกล่าวเป็นสามรอบแล้วพ่นไฟพร้อมการปรุงอาหารเจมงคลกระทะใหญ่พัดมีสวรรค์ทันจะพึ่งมองโคตรจากเชฟดังโรงแรมแกรนด์ไชน่า